จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แหล่งผลิตความรู้คู่คุณธรรมสร้างบัณฑิตคุณภาพออกสู่สังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยกำเนิดจากสำนักฝึกหัดวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือนหรือโรงเรียนมหาดเล็กพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดตั้งวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2459พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาและพระราชทานนามสัญลักษณ์มีพระเกี้ยวหรือศิราภรณ์ประดับพระเกศาหรือพระเศียรของพระราชโอรสและพระราชธิดาพระมหากษัตริย์สีชมพูสีของวันอังคารวันพระบรมราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจามจุรีต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยผูกพันกับชาวจุฬามาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อตั้งวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2477โดยศาสตราจารย์ดร.ปรีดีพนมยงค์หรือหลวงประดิษฐ์มนูธรรมสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองหรือมทก.เป็นตลาดวิชาเน้นการเรียนการสอนด้านกฎหมายเป็นหลักภายหลังเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เอกลักษณ์คือตึกโดมรูปแบบดินสอแปดเหลี่ยมเหลาแหลมคมตราธรรมจักรประกอบด้วยธรรมจักรหรือกงล้อแห่งธรรมมีพานรัฐธรรมนูญอยู่กลางสีเหลืองแดงสีประจำมหาวิทยาลัยสีเหลืองศาสนาสีแดงคือเลือดยูงทองหรือหางนกยูงฝรั่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกไว้ที่บริเวณหน้าหอประชุมใหญ่วันที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2506ยูงทองยังเป็นชื่อเพลงประจำมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีงานประเพณีสานสัมพันธ์เพื่อความสมัครสมานสามัคคีคืองานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์หรือธรรมศาสตร์จุฬาสลับกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโดยใช้ชื่อเจ้าภาพนำจัดครั้งแรกพุทธศักราช2477ธรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดที่ท้องสนามหลวงวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2477เก็บค่าผ่านประตูคนละ1บาทรายได้มอบแก่สมาคมปราบวัณโรคปีถัดมาจัดที่สนามฟุตบอลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยพุทธศักราช2492ย้ายมาที่สนามสุพชลาไสยจนถึงปัจจุบันถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยสำหรับพุทธศักราช2559เป็นครั้งที่71ธรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพสัญลักษณ์ประจำงานฟุตบอลประเพณีออกแบบเป็นอักษรศิลป์ตัวเลขแสดงครั้งที่จัดงานเสื้อเชียร์เสื้อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช้สีเหลืองและสีแดงเป็นหลักเสื้อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช้สีชมพูและขาว
แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำหน้าที่เป็นสื่อกลางของทั้งสองมหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์งานทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กำกับดูแลและนำขบวนพาเหรดเข้าสู่สนามรวมทั้งเป็นผู้นำเรียกเสียงเชียร์ที่ขาดเสียไม่ได้ขบวนพาเหรดเข้าสู่สนามคือสัญญาณบอกการเริ่มงานกองเชียร์ให้กำลังใจแก่นักกีฬาหากยิงประตูเข้ากองเชียร์จะส่งเสียงแสดงพลังอย่างบูมบาก้าและทียูบูมการแปลอักษรการโต้ตอบกันระหว่างกองเชียร์ทั้งสองฝ่ายที่นั่งกันอยู่คนละฝั่งของอัฒจันทร์การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสามัคคีของทั้งสองมหาวิทยาลัยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผลการแข่งขันจะผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจแก่มหาวิทยาลัยของตนนอกจากฟุตบอลประเพณียังมีเทศกาลแข่งขันกีฬาประเภทอื่นๆระหว่างสองมหาวิทยาลัยอย่างงานรักบี้ฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ตั้งแต่พุทธศักราช2503จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และอีกหลายสถาบันมักมีกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมกีฬาและนันทนาการได้ประโยชน์ด้านความสัมพันธ์ส่งผลต่อสุขภาพกายสุขภาพจิตเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมเกิดความรู้รักสามัคคีทั้งยังส่งผลดีถึงอนาคตการทำงานร่วมกันการอยู่กันในสังคมตลอดจนการอยู่ร่วมโลกเดียวกันอย่างมีสันติและความสุข